พงศ์นะคะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ณัฐพลค่ะครับขอสวัสดีท่านวิทยากรท่านวิกรท่านอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาท่านประเด็นแรกที่มีการกำหนดเข้ามาคือกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำดัชนีชี้วัดทางสังคมความเป็นธรรมในสังคมต้องถามก่อนว่าอะไรคือความเป็นธรรมคำว่าความเป็นธรรมคืออะไรเหมือนกับเราทำวิจัยเราจะรู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรความหมายของความเป็นธรรมคืออะไรอย่างครั้งแรกที่มีการจัดเสวนาไปอาจจะพูดถึงความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายนะครับการเลือกปฏิบัติเราเคยได้ยินไหมครับการเลือกปฏิบัติครั้งหนึ่งเด็กธรรมศาสตร์นี่แหละครับถอยรถชนแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ตัวเองติดไว้ที่รถคนมาเห็นก็ถ่ายผ่านโซเชียลชมนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่ามีความรับผิดชอบกับอีกคนนึงสมมุติไม่เป็นข่าวชนแล้วหายไปเลยอันนี้เป็นความเป็นธรรมในสังคมไหมครับต้องถามน้องธรรมศาสตร์นะเป็นไหมคนโดนชนรู้สึกว่าตัวเองได้รับผิดชอบเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้โทรกลับรีบถอยชนค่ะติดต่อกลับด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราถ้าไปคสช.จัดระเบียบหาบเล่ร้านค้าแถวรามคำแหงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างเช่นเดียวกันครับทำแต่ชนีชีวะทางสังคมความเป็นธรรมทางสังคมก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือใครไม่พ้นคนในสังคมนะครับเรามาจัดระเบียบแถบท่าพระจันทร์ร้านค้าแถบท่าพระจันทร์ท่าเรือท่าพระจันทร์การเดินรถแถบนี้การจอดรถวันธรรมดาดีซ้อน2ซ้อน3ทางเข้ากันไม่ได้ใครเดือดร้อนครับนักศึกษาบอกทำไมมหาลัยไม่จัดที่จอดรถที่เพียงพอจะมาไล่ให้ไปจอดที่อื่นได้ยังไงแต่ถ้าถามคนใช้รถคุณใช้รถจัดแล้วดีมีระเบียบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันต้องมองกันหลายมิติครั้งหนึ่งสนสิทธิ์โพเคยทำดัชนีชี้วัดการเมืองเมื่อปี2445ต่อ46เรื่อยมาจน2549ก่อนมีรัฐประหารทั้งนั้นนะครับประเมินใน25ข้อคำถามเป็นการทำงานของภาครัฐนะครับการทำงานของรัฐมนตรีการทำงานของกระทรวงต่างๆนะครับเก็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาแต่ก็ต้องยุติไปแล้วก็มาประเมินความพึงพอใจของการทำงานของรัฐบาลแทนนะครับถามใครครับต้องถามคนในสังคมคนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในสังคมคราวนี้ถ้าเราจะมาช่วยกันกำหนดกรอบแนวคิดก็ต้องถามครับว่าความเป็นธรรมทางสังคมรวมถึงอะไรบ้างใช่แค่ด้านกฎหมายอย่างเดียวหรือไม่หลายคนบอกไม่น่าจะใช่ความเป็นธรรมด้านการศึกษามีใครกู้กยศ.บ้างไหมครับนักศึกษากู้ขาดแต่ไม่ผ่านหรือว่าตรงนี้เป็นผู้มีฐานะอยู่แล้วไม่กู้กยศ.กู้เรียนคนเดือดร้อนจริงส่งหลักฐานไปกู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านคนค้ำไม่มีกับอีกคนหนึ่งพร้อมนะแต่เราส่งกู้ไปอย่างนั้นแหละกู้ผ่านเกิดความเป็นธรรมไหมครับนี่ได้การศึกษาหรือเปล่านอกจากได้การศึกษาแล้วมีท่านอาจารย์จากทางเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องครัวในธรรมศาสตร์ขายจานเท่าไหร่ครับ20 30 30อิ่มไหมครับเดินไปท่าประจานเดินไปวนท่าประจานกินจานเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้เป็นคนเรียบร้อยได้กินกันในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลย
จานเท่าไหร่ครับ40 45 50อิ่มไหมครับไม่อิ่มเหมือนกันเราไปเล่นกินที่ไหนครับบางคนมีเงินติดกระเป๋ามาวันละ100อย่าไปพูดถึงเอแบกเขานะเอแบกเขาต้องจานละ50ขึ้นนั่งห้องแอร์เหมือนสวนดุสิตนะครับด้านเศรษฐกิจกลับมามองว่าพกเงินมาในกระเป๋ากี่บาทเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันน้องพก50น้องพก100อีกคนพก1,000ใช่ความเป็นธรรมไหมครับอาหารขาย30เหมือนกันอันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าไปมองในเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกเกษตรกรที่เป็นข่าวทุกวันนี้ทั้งข้าวเอ่ยยางเอ่ยเกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรชาวนาไหมชาวสวนไหมผลไม้เคยกินมังคุดกันไหมครับออกจากสวนไทยที่โลละกี่บาทเรากิน4โล100 3โล100มังคุดใต้สุราษฎร์เพื่อนทำสวนอยู่กิโลละ2บาทออกจากสวนเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมสังคมไหมครับชาวสวนบอกไม่อยากขายแกะกินกันเองใครอยากได้มาเอาไม่ออกไปไม่ผัดราคาคนกลางเคยเดินพาราคอนใช่ไหมครับตอบชัดวิทยากรไม่เคยครับเคยเดินสวนจุลจักรไหมครับของเหมือนกันราคาเท่ากันไหมครับทำไมไม่เท่ากันน่ะก็นึกว่าของมันเหมือนกันมันขึ้นห้างมันมีแอร์มันเดินง่ายมันมีที่จอดรถมันไม่ร้อนมันใช่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจไหมครับเกี่ยวข้องกันไหมมุมมองความเป็นธรรมถ้าเราลองเขียนโจทย์แบบนี้นะครับถ้าพูดถึงความเป็นธรรมในสังคมน้องๆเกือบร้อยท่านอยู่ในห้องนี้นึกถึงอะไรแล้วจะวัดได้อย่างไรว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมสิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งความเป็นธรรมความหมายอาจจะคุ้นเคยนะครับใช่ความเท่าเทียมไหมใช่ความเสมอภาคหรือเปล่าที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับคือความเท่าเทียมทางเพศนะครับแต่ก่อนมีเพศชายเพศหญิงตอนนี้มีเพศเยอะแยะเพศทางเลือดนะครับสุริติโพได้รับขอความร่วมมือจากองค์กรหนึ่งในการทำสำรวจนะครับโดยแบบสำรวจขอให้เพิ่มเพศทางเลือกเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมเราเพิ่มให้ครับถ้าเป็นโพลสาธารณะนะครับที่เราดูจากประเด็นในสังคมแล้วเราสอบถามประชาชนเราเพิ่มให้มีคนตอบไหมครับทายซิมีไหมครับมีแต่ไม่ถึง 10% ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำเราใช้ว่าเพศอื่นๆนะครับคำที่ใช้ในเพศทางเลือกเนี่ยที่เขามานำเสนอเนี่ยเกือบ20คำนะครับเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พูดถึงความเป็นธรรมการชี้วัดมุมมองต่างๆองค์ประกอบต่างๆหรือด้านต่างๆที่จะวัดเนี่ยมันควรครอบคลุมอะไรบ้างถ้าอยากสังคมแคบลงไปอีกความเป็นธรรมด้านการศึกษาธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานการศึกษาวัดแต่ชี้ชี้วัดความเป็นธรรมทางการศึกษาเมื่อกี้ท่านอาจารย์นำเสนอคุณภาพชีวิตคุณภาพของสังคมซึ่งผู้สังคำว่าสังคมปุ๊บเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างตีกรอบกันให้ชัดนะครับอันนี้เราพูดถึงกรอบกว้างๆก่อนในรอบแรกนะครับผมครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รัตพลมากนะคะจะเห็นได้ว่าการสร้างดัชนีชีวัดความเป็นธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเราจะต้องมีการมาวางกรอบก่อนว่า
ที่เราจะวัดมันอย่างไรจะนิยามมันอย่างไรให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะคะดังนั้นอาจจะใส่สโคปกันลงไปบอกวัดด้านการศึกษาวัดเรื่องเพศวัดเรื่องคุณภาพชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เปิดประเด็นทิ้งท้ายเล็กน้อยว่าจริงๆแล้วความเป็นธรรมเนี่ยเรามองมันแค่อุปสงค์อุปทานก็ไม่ดีเราจะเอาไปเวทว่าชีวิตคนแต่ไปวัดว่าใครได้ผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์นะคะอันนี้พึงระวังนะคะเพราะนั้นดังนั้นเนี่ยการสร้างดัชนีชีวิตโดยเน้นเรื่องตัวของตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเรามาฟังนะคะ